สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ก็มาสอนวิทยาศาสตร์เช่นเคยค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะมาขออนุญาตนักเรียนค่ะสอนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะทบทวนอีก1รอบนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรานะคะจะทําใบงานใบนี้ค่ะที่คุณครูแจกให้นักเรียนนํากลับไปทําที่บ้านนะคะนักเรียนทําแล้วใช่มั้ยคะหรือถ้าใครยังไม่ได้ทํานะคะอยากมาฟังคุณครูอธิบายแล้วทําไปพร้อมๆกันได้เลยเด็กๆขาเรามาดูกันเลยค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังจัดเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีโครงกระดูกในตัวนะคะช่วยค้ำจุนให้ร่างกายทำไมคะคงสภาพคงรูปได้นะคะแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็น5ประเภทค่ะประเภทแรกเลยค่ะกลุ่มที่1คือกลุ่มปลาค่ะนะคะก็จะมีอะไรคะกลุ่มปลาก็จะมีครีบอกค่ะครีบก้นครีบหลังนะคะใช้ในการเคลื่อนที่และทรงตัวในน้ำค่ะอยู่ในน้ำตลอดชีวิตค่ะมีเส้นข้างลำตัวช่วยให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้นะคะหายใจโดยใช้เหงือกค่ะมีทั้งอะไรคะผิวที่มีเกล็ดและผิวไม่มีเกล็ดค่ะส่วนใหญ่ออกรูปเป็นไข่ค่ะแต่มีปลาบางชนิดที่ออกรูปเป็นตัวนะคะนักเรียนอันนี้คือสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกคือกลุ่มปลานั่นเองเด็กๆขาเรายังอยู่ในพวกสัตว์จำพวกกลุ่มปลานะคะนักเรียนค่ะปลาก็จะแบ่งได้ดังนี้ค่ะ1เลยปลากระดูกแข็งค่ะก็คือปลาส่วนใหญ่ที่มีเกล็ดนะคะลักษณะแบนค่ะเรียงซ้อนกันนะคะคล้ายกับการวางกระเบื้องมุงหลังคาบ้านนะคะมีกระดูกเป็นกระดูกแข็งค่ะแล้วก็มีทั้งครีบเดี่ยวแล้วก็ครีบคู่ด้วยนะคะก็เช่นปลาตะเพียนค่ะปลานิลค่ะนะคะม้าน้ำค่ะปลาช่อนค่ะปลาตีนค่ะปลาทูปลากัดปลาหางนกยุงนะคะต่อมาค่ะก็คือปลากระดูกอ่อนค่ะปลากระดูกอ่อนนะคะเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กค่ะลักษณะคล้ายฟันนะคะตรงปลายของเกล็ดเป็นหนามยื่นออกมาทางท้ายของลำตัวนะคะและก็มีกระดูกอ่อนนะคะตลอดชีวิตเลยนะคะก็เช่นพวกปลาฉลามค่ะปลากระเบนนะคะต่อมาปลาที่มีเกล็ดนะคะก็คือปลาตะเพียนค่ะปลาช่อนค่ะปลาที่ไม่มีเกล็ดก็เช่นปลาดุกค่ะปลาฉลามปลากระเบนนะคะพวกนี้เป็นปลาไม่มีเกล็ดด้วยนะคะปลาที่ออกลูกเป็นไข่ก็เช่นปลาทูปลาดุกปลาช่อนค่ะและปลาที่ออกลูกเป็นตัวนะคะก็คือปลาหางนกยุงและก็ปลาเข็มค่ะเด็กๆคะเรามาถึงกลุ่มที่2นะคะก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเป็นสัตว์พวกวางไข่ในน้ำค่ะตัวอ่อนนะคะจะหายใจด้วยเหงือกนะคะแต่เมื่อโตเต็มวัยค่ะจะอาศัยอยู่บนบกนะคะใกล้แหล่งน้ำค่ะแล้วก็จะหายใจโดยใช้ปอดค่ะมีผิวหนังเปียกชื้นค่ะและชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะมี4ขาค่ะนะคะแล้วเขาไม่มีเกล็ดด้วยนะลูกนะคะก็เช่นอะไรคะกบคางคกเขียดปากปาดนะคะจิ้งจกน้ำหรือว่าซาลาเมนเดอร์ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เองค่ะอันนี้ตัวอะไรคะเด็กๆอันนี้ก็คือตัวกลบใช่ไหมคะอันนี้คือซาลาเมนเดอร์นั่นเองค่ะนักเรียนขาสัตว์กลุ่มนี้นะคะคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเขานะคะจะอาศัยอยู่บนบกแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ำได้เช่นกันค่ะนักเรียนขาเราอยู่ในกลุ่มที่3แล้วนะคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานค่ะนะคะอาศัยอยู่บนอะไรคะอาศัยอยู่บนบกค่ะนะคะผิวหนังแห้งค่ะไม่มีขนนะคะมีเกล็ดคลุมทั่วร่างกายค่ะส่วนใหญ่มี4ขาค่ะและมีเล็บหรือเท้าที่สามารถยึดเกาะนะคะและการเคลื่อนที่ได้นะคะมีหางนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ค่ะหายใจนะคะโดยใช้ปอดค่ะแต่บางชนิดก็ไม่มีขานะคะใช้กล้ามเนื้อตัวลำตัวนะคะในการเคลื่อนที่นะคะเช่นอะไรคะพวกงูใช่ไหมคะไม่มีขาใช่ไหมคะเขาใช้กล้ามเนื้อเลยของลำตัวค่ะในการเคลื่อนที่ไปมานะคะออกลูกเป็นไข่บนบกนะคะก็เช่นพวกเต่าพวกงูใช่ไหมคะเขาจะขึ้นมาออกลูกนะคะออกไข่ออกลูกอะค่ะออกลูกเป็นไข่ค่ะวางอยู่บนตามชายหาดตามบนบกค่ะและเขาก็ยังเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะเช่นเต่างูกิ้งก่าจระเข้แย้นั่นเองค่ะเด็กๆคะเราถึงกลุ่มที่4แล้วค่ะคือกลุ่มสัตว์ปีกค่ะนะคะอาศัยอยู่บนบกค่ะหายใจโดยใช้ปอดค่ะผิวหนังนะคะมีขนที่มีลักษณะเป็นแผงปกคลุมร่างกายค่ะมีขาคู่หน้า1ขาค่ะและมีขาหน้ากลายเป็นปีกนะคะกระดูกเป็นโพรงค่ะ
กลวงเบานะคะทำให้สามารถบินได้ค่ะมีเกล็ดที่ขานะคะและมีปากเป็นจงอยค่ะไม่มีฟันค่ะออกลูกเป็นไข่นะคะนักเรียนขาแล้วนะคะเขาก็ยังมีถุงลมนะคะที่ช่วยในการหายใจและระบายความร้อนนะคะเขาไม่มีกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วสัตว์ปีกก็ยังแบ่งเป็นสัตว์ปีกที่บินได้และสัตว์ปีกที่บินไม่ได้นะคะสัตว์ปีกที่บินได้ก็ได้แก่พวกอะไรคะนกชนิดต่างๆใช่ไหมคะส่วนสัตว์ปีกที่บินไม่ได้ก็ได้แก่นกกระจอกเทศแพนกวินใช่ไหมลูกแต่อันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะก็มีเป็ดมีไก่มีห่านแล้วก็มีนกมีแพนกวินมาให้ดูด้วยนะคะเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นสัตว์ปีกนะลูกเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่5กันต่อเลยค่ะนักเรียนค่ะกลุ่มที่5นะคะก็คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะส่วนใหญ่นะคะอาศัยอยู่บนบกนะคะบางชนิดสามารถอาศัยอยู่ในน้ำนะคะหายใจโดยใช้ปอดค่ะส่วนใหญ่มีผิวหนังนะคะมีขนที่มีลักษณะเป็นเส้นปกคลุมค่ะออกลูกเป็นตัวนะคะมีต่อมน้ำนมนะคะสำหรับเลี้ยงดูลูกอ่อนค่ะนะคะและส่วนใหญ่ก็มี4ขาค่ะนักเรียนขาเขาจะมีแขนขานะคะไม่เกิน2คู่นะคะมีต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังด้วยนะคะนะลูกแล้วพวกนี้ก็ได้แก่พวกอะไรคะวานโลมาค้างคาวช้างใช่ไหมคะแมวสุนัขพวกนี้นะคะจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนักเรียนขาคุณครูก็ได้ทบทวนให้นักเรียนครบทั้งหมด5ชนิดแล้วนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะคือกลุ่มแรกคือปลาใช่ไหมคะปลาก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยเหงือกมีครีบใช้ในการเคลื่อนไหวและทรงตัวใช่ไหมคะและมีเส้นข้างตัวค่ะที่ทำไมคะรับรู้การสั่นสะเทือนใช่ไหมคะแล้วปลาก็แบ่งออกเป็นแต่ละชนิดค่ะเป็นปลากระดูกอ่อนเป็นปลากระดูกแข็งต่อมาก็เป็นอะไรคะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะก็เช่นอะไรคะคางคกเขียดปากอึ่งอ่างใช่ไหมคะต่อมาค่ะ3สัตว์เลื้อยคลานค่ะนะคะ4สัตว์ปีกค่ะแล้วก็5สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะนักเรียนลุกไปหยิบใบงานกันมาได้เลยจ้าเด็กๆค่ะเรามาดูกันที่ใบงานหน้าแรกของเราเลยค่ะหน้านี้ค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะทำกันยั่งเอ่ยใครทำแล้วเก่งมากเลยใครยังไม่ทำนะคะไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างของลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกนะคะสันหลังกลุ่มต่างๆค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะอันแรกคือนี่คือตัวอะไรคะกบค่ะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยกอบัวกบตรงนี้นะคะผิวหนังลักษณะผิวหนังของกบเป็นยังไงคะเปียกนักเรียนก็ติ๊กลงไปค่ะเปียกไม่มีขนแล้วก็ไม่มีเกล็ดค่ะนักเรียนก็ติ๊กลงไปเลยนะคะต่อมาส่วนที่ใช้เคลื่อนที่ค่ะกบใช้ได้ในการเคลื่อนที่คะกบใช้ขาในการเคลื่อนที่ก็คลิกลงไปค่ะมีขาและกบก็ยังออกลูกเป็นอะไรคะออกลูกเป็นไข่ในน้ำหรือบนบกคะในน้ำเราก็ติ๊กลงไปเลยค่ะในน้ำนะคะแล้วกบก็เลี้ยงลูกค่ะด้วยน้ำนมหรือไม่มีน้ำนมคะไม่มีน้ำนมเราก็ติ๊กลงไปแบบนี้ค่ะกบจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มปลากลุ่มนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือเลือกอีกอย่างว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคะอยู่ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองนะคะต่อมาปลานะคะนักเรียนเขียนไปปลาปลาลักษณะของผิวหนังเขาเป็นยังไงคะเปรียกใช่ไหมคะก็เขียนไปปลามีทั้งแบบมีเกล็ดและไม่มีเกล็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็ติ๊กลงไปเลยค่ะแบบมีเกล็ดและไม่มีเกล็ดค่ะต่อมานะคะปลาใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะปลาก็ใช้ครีบในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนักเรียนขาหยิบใบงานของนักเรียนขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆ เผื่อคนไหนยังไม่ได้หยิบแล้วงงเอ๊ะคุณครูกุ๊กไก่สอนอะไรนะคุณครูกุ๊กไก่สอนในใบงานนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนขาปลาก็ออกลูกเป็นตัวแล้วก็เป็นไข่ใช่ไหมคะก็ติ๊กไปปลาออกลูกเป็นตัวแล้วก็เป็นไข่ในไหนคะบนบกหรือในน้ำในน้ำนั่นเองแล้วก็ติ๊กไปค่ะปลานะคะไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็ติ๊กไปใช่ไหมคะว่าไม่มีน้ำนมแล้วปลาก็อยู่ในกลุ่มของอะไรคะของกลุ่มสัตว์ปลานั่นเองค่ะต่อมา3จระเข้ค่ะจระเข้นะคะผิวหนังแห้งนะคะมีเกล็ดไหม
มีเกล็ดค่ะปกคลุมทั่วร่างกายเลยค่ะและจระเข้ก็มีขาในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะจระเข้ออกลูกเป็นไข่นะคะบนบกก็ติดไปค่ะจระเข้ไม่มีน้ำนมในการเลี้ยงลูกนะคะก็ติดไปจระเข้สัตว์อยู่ในกลุ่มไหนคะสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกคะก็ต้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองต่อมา3ค่ะอันนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆที่มันคือนกนั่นเองค่ะนกนะคะมีขนปกคลุมทั่วร่างกายนะคะนกเคลื่อนที่โดยการมีปีกและก็มีขานะคะนกก็ยังออกลูกเป็นไข่นะคะบนบกนะคะนกไม่มีน้ำนมในการเลี้ยงลูกนะคะและนกก็จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ประเภทกลุ่มนกนั่นเองค่ะเรามาถึงสุดท้ายกันแล้วค่ะเด็กๆก็คือตัวอะไรคะสุนัขนั่นเองค่ะสุนัขนั้นมีอะไรคะมีขนใช่ไหมคะแล้วก็สุนัขเคลื่อนที่โดยการมีขานะคะออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วสุนัขก็มีน้ำนมในการเลี้ยงลูกด้วยค่ะสุนัขจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองค่ะแล้วก็ติ๊กลงไปเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆใบงานนี้เสร็จแล้วมีใครถูกทั้งหมด5ข้อนี้ไหมเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำใบงานใบต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนขาใบงานของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูนะคะก็ได้ให้นักเรียนค่ะให้นักเรียนระบุลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละกลุ่มค่ะที่คุณครูให้ไปนะคะจะมีกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่ากลุ่มอะไรกลุ่มสุดท้ายที่คุณครูให้ทำนะคะคือสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองค่ะเด็กๆขาคุณครูก็ได้บอกให้นักเรียนบอกอะไรคะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานของกลุ่มปลาของกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีทั้งหมด3ใบใช่ไหมคะแล้วก็ยังให้นักเรียนค่ะยกตัวอย่างค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะของแต่ละกลุ่มนั้นมาอันนี้คือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมคะแล้วนี่ก็ตอบคุณครูมาเลยนะคะแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ค่ะคุณครูให้นักเรียนค่ะวาดรูปของสัตว์นะคะที่เป็นสัตว์ในกลุ่มนั้นๆค่ะอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานนักเรียนก็วาดรูปมาให้คุณครูได้เลยค่ะวาดนอกเหนือจากคุณครูนะคะคุณครูมีเต่ามีอะไรคะกิ้งก่ามีจระเข้มาให้นักเรียนแล้วเลยก็ระบายสีค่ะในนี้นักเรียนก็วาดมาเพิ่มอีกหนึ่งชนิดให้กับคุณครูก็ได้แต่อย่าคุณครูนะคะจะไปบอกลักษณะเฉพาะนะคะที่สังเกตได้ของแต่ละกลุ่มให้นักเรียนได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบค่ะเรามาดูกันที่กลุ่มปลาค่ะกลุ่มปลานะคะมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มปลาคือมีครีบอกค่ะครีบก้นครีบหลังนะคะใช้ในการเคลื่อนที่และทรงตัวในน้ำค่ะอยู่ในน้ำตลอดชีวิตนะคะหายใจโดยใช้เหงือกค่ะมีทั้งที่มีผิวมีเกล็ดนะคะและไม่มีเกล็ดค่ะส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ค่ะแต่ก็มีปลาบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัวนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้ดูค่ะปลานิลปลาฉลามม้าน้ำปลากระเบนปลาหางนกยูงนักเรียนสามารถนำมาเติมตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะตอบนอกเหนือจากคุณครูก็ได้นะคะคุณครูไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกค่ะอันนี้คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะลักษณะสำคัญนะคืออาศัยอยู่ในน้ำค่ะหายใจโดยใช้เหงือกค่ะแต่เมื่อเป็นตัวเต็มวัยค่ะจะอาศัยอยู่บนบกนะคะใกล้แหล่งน้ำค่ะและจะหายใจโดยใช้ปอดค่ะมีผิวหนังที่เปียกชื้นค่ะนะคะและก็มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะคะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะลูกมี4ขาค่ะคุณครูก็ยกตัวอย่างให้ดูค่ะมีกบมีคางคกมีปลาแล้วก็มีซาลาแมนเดอร์ค่ะแล้วด้านล่างนักเรียนก็วาดรูปเองนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนอันนี้ลงไปก็ได้หรือใครจะเขียนนอกเหนือจากคุณครูก็ได้ไม่ว่ากันค่ะเรามาดูในใบงานที่3กันนะคะเด็กๆนะคะก็คือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานค่ะลักษณะสำคัญค่ะอาศัยอยู่บนบกค่ะผิวหนังแห้งไม่มีขนนะคะแต่มีเกล็ดคลุมทั่วร่างกายค่ะส่วนใหญ่มี4ขาค่ะมีเล็บหรือเท้านะคะที่สามารถยึดเกาะค่ะการเคลื่อนที่ได้นะคะมีหางช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยค่ะแล้วก็หายใจโดยใช้ปอดนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้นะคะคือเต่างู
กิ้งก่าและจระเข้ค่ะนักเรียนขานักเรียนทำลงในใบงานได้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีวาดรูปให้เรียบร้อยค่ะวันนี้คุณครูกุ๊กไก่ขอฝากให้นักเรียนทำใบงานให้คุณครูด้วยนะคะแล้วทำให้เรียบร้อยนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูกุ๊กไก่อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย